ำรวจโลกอังคารที่18ตุลาคมพบกับสุดขีดแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกามีสถานที่ที่สัตว์เดินทางซึ่งเป็นเส้นทางอันตรายผ่านหมู่เมฆหมอกปกคลุมดินอุดมสมบูรณ์และเติมอากาศบริสุทธิ์พืชเติบโตอย่างล้นเหลืออย่างลึกลับจนน่าพิศวงท่ามกลางยอดเขาเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่พบที่นี่เท่านั้นมันเป็นภูเขาแบบพิเศษตัดขาดจากโลกภายนอกมายาวนานด้วยหน้าผาสูง 1,500 เมตรสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV